นี่เสียงมอนเตอร์ค่ะข้างๆหูเราเลยแต่ก็รู้นะว่าแถวนี้มันเป็นโพรงอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรค่ะปิดให้สนิทแค่นั้นก็สบายใจแล้วบิวเปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้คือเหล็กจำนวนอย่างเยอะแยะมากมายสังเกตเนี่ยมันอยู่ไม่เป็นระเบียบเนาะเพราะว่ามิวได้เพิ่มกล่องมาค่ะตอนแรกเรามีอยู่แค่3กล่องตรงเนี้ยเนี่ยเต็มหมดแล้วค่ะก็เลยแบบต่อมาอีก3กล่องเป็น6กล่องไอเทมที่ไหลผ่านฮอปเปอร์ค่ะเขาก็เลยเรียงให้เป็นระเบียบเลยดูสิโอ้ดีค่ะดีปกติมันจะเรียงแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นระเบียบอยู่กันแบบแทรกๆกันค่ะเนี่ยเห็นปะอุ้ยอย่างเยอะค่ะบอกเลยฟาร์มเหล็กเนี่ยมิวขอแนะนำเลยนะเอาไว้ก่อสร้างก็ได้ค่ะไม่ต้องทำอะไรที่มีประโยชน์หรอกคือได้บอกก่อสร้างแบบสบายๆค่ะไอรอนโกเลมมาปุ๊บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายก็ตายเหล็กเรื่อยๆอ่ะดีงามคุ้มค่ามากอ่ะนั่นไงมาอีกแล้วอย่างไวมิวว่าเราได้ขนแกะเยอะแน่นอนค่ะเพราะว่าระหว่างที่เอฟเคอยู่ก็แวะมาดูเป็นพักๆอ่ะโอ้โหเต็มลังค่ะโอ้ยนี่ก็เกือบเต็มเฮ้ยเยอะมหาศาลไม่ต้องทำอะไรเลยขนแกะฟรีๆคือขนแกะเอาไปก่อสร้างก็สวยนะใช่ไหมสีแดงค่ะก็ดีหรือเอาไปเป็นเชื้อเพลิงก็ได้ใช่ไหมใส่สิได้ค่ะสลายหายไฟอย่างรวดเร็วน่าจะไม่คุ้มค่าโหต้องใช้ขนแกะสองอันถึงจะเผาก้อนหินได้หนึ่งก้อนเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะถ้ามีเยอะเหลือเฟือจริงๆค่ะวิธีนี้แหละผ่านดีมากๆเฮ้ยแกะขนแกะเต็มขนาดนี้ว่าไงคะอยู่ดีๆหยุดวิ่งค่ะว่าอยู่มันต้องได้ขนแกะเยอะกว่านี้สิเอฟเคต้องนานเฮ้ยทำไมถึงหยุดวิ่งมิวว่ามิวว่าต้องเป็นวันนั้นแน่นอนเลยอ่ะเจ้าแฟนทอมเกิดค่ะแล้วมันโฉบลงมาตอนที่เราแวะมาดูฟาร์มขนแกะค่ะโอ้แล้วเขาน่าจะไปแบบพุ่งชนรถไมค์คัทก็เลยหยุดนิ่งดูชัวร์ไม่สิอ้าวไม่ไปต่อค่ะไปแล้วโอ้โหไม่รู้หยุดไปนานเท่าไหร่เสียดายเลยไม่น่าล่ะถึงได้ขนแกะน้อยถ้ารถไม่หยุดวิ่งอยู่ควรจะได้แบบ4ลัง5ลังไปแล้วอ่ะเพราะว่ากะระยะเวลาไว้ได้ค่ะโอ้โหอย่างพลาดเลยอ่ะเอาให้รถเดินได้ตลอดเวลาห้ามให้มีอะไรก็ตามมากวนเด็ดขาดมันเป็นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนาะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเยอะหรอกค่ะอาจจะเป็นแบบฟลุกจริงๆสเกลตันยิงธนูมาขวางอย่างนี้เหรอก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือเจ้าแฟนทอมอยากบินมาฉกขวางไว้อ่ะเออระหว่างนั้นมันก็เลยหยุดนิ่งพอดีอ่ะหยุดก่อนหยุดก่อนสร้างก่อนคนร้ายแบบไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะแฟนทอมแน่ๆเจ้าตัวร้ายแหมฆ่ามิวไม่ได้ใช่ไหมก็เลยใช้วิธีขัดขวางเราแทนเนี่ยไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลเป็นไงคะการป้องกันแบบขั้นสุดยอดกันขนาดนี้แล้วหวังว่าระบบคงไม่หยุดกันทำงานอีกนะตัดสีนี่แหละดีงามค่ะอุ้ยโอ้ว่าแล้วนายต้องมาทุกคืนดีมากค่ะเขามาเป็นประจำอ่ะได้มาเพิ่มเป็น2ตัวมีคุณผู้ชมบอกว่าน้อนหนาวไม่ได้ตายหรอกนะน้อนอาจจะหายไปค่ะต้องติดเนมแท็กให้น้อนไม่หายไปสำหรับเจ้าพวกปลาค่ะหรือว่าเจ้าพวกเอ็กซิลอนนี้ไม่จำเป็นค่ะแค่ตักใส่ถังหนึ่งทีอ่ะจะเป็นการเทมมันเลยค่ะเซฟข้อมูลไว้แล้วว่าเรามีเจ้าสัตว์นี้อยู่กับตัวเรานะกับเป็นของผู้เล่นนะอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้เราเอาไปปล่อยที่ไหนก็ได้เขาก็จะไม่หายไปแต่ว่าที่หายไปน่าจะตายเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นค่ะเจ้าเอ็กซิลอดในบ่อนี้ของเราควรที่จะหายไปตั้งนานแล้วเขายังมีชีวิตรอดอยู่เลยใช่ไหมว่าไงตัวน้อยรอดแฮะนี่อยู่ไปเฮ้ยสีน้ำตาลทั้งคู่เอ็มมะยังไหวชิวๆเล่นๆเลยอ่ะนั่นน่ะคำถามที่หนึ่งค่ะมีบ้านไว้ทำไมในเมื่อไม่เคยอยู่ที่บ้านเลยทุกวันนี้อยู่ที่ฟาร์มเหล็กค่ะเป็นหลักบ้านนี้เหมือนเป็นแบบโกดังที่เอาไว้เก็บของแค่นั้นแหละแล้วเราก็ย้ายแบบแทบจะทุกอย่างไปอยู่แถวฟาร์มเหล็กหมดแล้วค่ะอยู่ที่บ้านมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ไงไม่สามารถสร้างรายได้ได้แหมไปเรื่องนั้นคือไม่สามารถสร้างเหล็กได้ไงคะอยู่กับฟาร์มเหล็กอะได้เหล็กมาใช้มีประโยชน์
ไอ้นี่มันโอเชียนเหรอเฮ้ยไม่ใช่มั้งทำไมนายไม่ตายกลางวันแล้วนะอยู่ใต้ต้นไม้แหมเพราะตอนนั้นมิวก็เดินมาแล้วก็เลยรู้ว่ามันน่าจะเป็นแค่น้ำไม่ใช่ทะเลไม่มีทะเลหรอกค่ะแถวนี้ไบโอมป่าเนี่ยไม่มีเลยตรงนี้เป็นฟาร์มเหล็กใช่ไหมคะฝั่งโน้นเป็นฟาร์มขนแกะตรงนี้ค่ะมิวว่านะเอาให้เป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็เป็นกึ่งๆแบบโรงนาที่แบบมีข้าวกินดีกว่าค่ะจะได้แบบครบครันในที่เดียวอยู่กันตรงจุดนี้แหละ FK ไปด้วยกันเลยว่าแต่โซนข้างหลังตรงนี้มันจะถึงรังโจรไหมคะน่าจะห่างอยู่มั้งโจรน่าจะไม่มาสปอนเกิดแถวนี้หรอกค่ะโอ้นู่นโจรอยู่แถวแถวนู้นเลยอุ้ยนั่นไงก็ไม่ได้ไกลนะเนี่ยวันนี้ต้องทำโครงสร้างนี้ให้เสร็จค่ะแล้วเราจะได้แบบเป็นวงจรอาหารครบครันทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเนื้อหมูย่างเนื้อวัวย่างไปวันๆเนี่ยเหลืออยู่18ชิ้นพอตัดต้นไม้เสร็จแล้วค่ะมิวจะนี้เลยไถพื้นหญ้าตรงนี้ค่ะให้มันเข้ากันตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำใหญ่นะแต่แบบเหมือนเห็นต้นไม้มันตัดง่ายไงเออจันที่หนึ่งค่ะรู้สึกว่ากว้างขึ้นเลยนะเนี่ยแต่ว่าอยากจะทำแบบเล็กๆแล้วกันเอาให้แบบเล็กๆมินิค่ะพอที่จะมีข้าวกินน่ะก็พอแล้วข้าวกินแบบออโต้ที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมายค่ะอ๋อรู้แล้วต้องเรียกว่าผักสวนครัวให้มีพืชผักอย่างละนิดอย่างละหน่อยเออทำพายฟักทองกินได้ทำข้าวกินได้ค่ะน่าจะดีโหยเป็นการไถพื้นดินที่มันมากจืดอะไรอย่างนี้ค่ะความนิ่มมันแบบสุดๆไปเลยแล้วหนูก็ชอบมากเดินไปมารอบบ้านเราก็ด่ายรอบนะคะเนี่ยยังไม่เคยแบบปักท็อตให้มันสว่างเลยแต่ถ้าปักท็อตไปเยอะเดี๋ยวก็เป็น World of Tot ไปอีกอ่ะที่มีแต่ท็อตเต็มบ้านเต็มเมืองถ้านึกถึงเป็น Minecraft Mod Pack อ่ะมันจะมีพวกไฟที่ให้ความสว่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออติดตั้งทีเดียวค่ะสว่างแบบอย่างเยอะน่าจะต้องเอารางรถไฟไปเพิ่มด้วยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหลือน้อยแล้วทางนู้นส่วนรางรถไฟธรรมดา36อันเอาไว้เป็นแค่ตัวเชื่อมค่ะแต่ตรงไหนที่ power rail วางไม่ได้คือถ้าใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยค่ะแบบหิวข้าวไปล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะดูเป็นยุคดึกดำบรรพ์เกินไป แบบหิวปุ๊บไปล่าสัตว์เออมากินหมดไปวันๆค่ะเราต้องมาทำแบบเกษตรกรรมแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนาะถัดจากดึกดำบรรพ์เข้าสู่ยุคการทำเกษตรกรรมแล้วก็เกษตรกรรมค่ะพื้นที่มีแล้วค่ะพร้อมแล้วสมมุติมีวางไม้แบบนี้แล้วเติมน้ำเข้าไปค่ะปักเรสโตนปักแบบนี้โอเคปล่อยน้ำได้ปล่อยไหลไปปุ๊บเก็บคืนสิเออกั้นได้ขวางได้เก็บน้ำคืนได้ถูกต้องแหละใช้ได้ค่ะมิวจะใช้บล็อกเหล็กก่อสร้างเนี่ยบล็อกที่มีเยอะที่สุดในตอนนี้จนนี้แหละเอ๊มันต้องนับนิดหนึ่งนะตรงที่คือต้องการน้ำด้วยค่ะแอบๆไว้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเปิดไว้ก่อน1 2 3 4 1 2 3 4มีบล็อกที่5วางน้ำค่ะจะเป็นโซนกั้นแล้วเราก็จะได้1แปลงตรงนี้ค่ะที่จะปลูกอะไรก็ได้เป็นพืชหนึ่งอย่างมิวจะปลูกข้าวปลูกแครอทปลูกมันฝรั่งแล้วถ้ามีบีทรูทก็จะลงบีทรูทเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ปกติเราไม่ค่อยนับ9เราจะนับเป็น4 4 1ค่ะตอนแรกว่าจะวางเรสโตนบนดินไม่เอาค่ะเดี๋ยวเผลอแบบสะกิดออกยิ่งทั่วแรงๆอยู่ด้วยเอ้ยดูร่ำรวยจริงๆแบบว่าสวยแล้วรวยมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในเกม Minecraft หมายถึงการก่อสร้างค่ะการก่อสร้างไม่ได้หมายถึงตัวเราเองเออสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยบล็อกมีเยอะใช้ยังไงก็ได้เริ่มกระบวนการวางน้ำค่ะคำแนะนำคือวางลงพื้นค่ะห้ามวางโดนประตูนะทะลุไหลไปเลยนะต้องนั่งแก้กันยาวร้านนี้นิดหนึ่งค่ะอย่างระมัดระวังว่าแต่ระบบการสับจะทำแบบไหนดีสับเป็นตัวๆไปน่าจะดีอ่ะเพราะว่าบางทีเราอยากจะเก็บเกี่ยวแค่แบบแครอทไงแต่บ้านนายหน่อยสิหาคอบบ์สโตนค่ะคือมิวขุดคอบบ์สโตนไม่ได้นะตอนเนี้ยพิกแอคเอนชานซิลทัดไว้อยู่
ถ้าขุดไปมันจะได้เป็นสโตนธรรมดาเออเพิ่งนึกได้ค่ะว่าปกติเราเรียกสโตนเราก็จะเรียกว่าสโตนธรรมดาแล้วก็คอบเปอร์สโตนเนาะทำไมเราไม่เรียกมันว่าเป็นหินหรือเรียกว่าแค่สโตนล่ะทำไมต้องมีคำว่าธรรมดาด้วยมันก็เป็นบล็อกธรรมดาที่มีอยู่ทั่วไปค่ะประมาณนี้เลยเนาะไปใช้งานได้เก็บพืชได้แน่นอน1 2 3วางปลั๊กแล้วก็4ตัดไฟไว้ก็ได้อะเพราะว่ามันประตูทางนู้นมันเริ่มจากการเปิดไฟไว้อยู่ลงพอเป็นพิธีกรเออพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่มั้ยคะต้นกล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยขยายต่อฮะปลูกได้ทั้งหมดแน่นอนดินชุ่มชื้นหมู่บ้านนี้มีบีทรูทให้ไหมคะไม่ได้สังเกตนะน่าจะมีอะเพราะเห็นมีทุกอย่างเลยแตงโมก็มีใช่ไหมเฮ้ยแต่ปกติหมู่บ้านที่มีบีทรูทนี้ไม่น่าจะมาอยู่เป็นหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยกับจะพูดพืชธรรมดานี้หรอกต้องเช็คทุกต้นโอ้มีแค่ฟักทองแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ข้าวไว้ได้พันมาเมื่อไหร่ค่อยมาปลูกเพิ่มเติมขุดสโตนมาเป็นอย่างนี้แต่ต้องการคอบเปอร์สโตนใช้อ่ะเปลี่ยนกันก่อนนี่แหละใช้ซิลทัดขุดของเยอะไปก็ไม่ดีถ้าไม่ติดว่าต้องคราฟพิตตันนะไม่ทำอย่างนั้นหรอก29ตัวน่าจะไม่ต้องถามค่ะว่าเอาไว้ปลูกอะไรใช่ไหมอันหนึ่งก็เอาไว้ปลูกฟักทองค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เอาไว้ปลูกแตงโมได้ทั้งคู่แน่นอนแต่ก็ยังจำไม่ได้อีกว่ามีเม็ดแตงโมไหมลืมไปแล้ว ลืมประจำเลยไม่มีน้ำไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ชุ่มชื้นเพียงพอตำแหน่งของนี่ค่ะพิตันที่ตรงกับตำแหน่งน้ำของเราก็เป็นน้ำเลยคนมองก็จะมองไม่เห็นหรอว่ามีน้ำอยู่แต่ที่จริงมีน้ำอยู่นะฮะแค่ถูกแบบซุกซ่อนไว้เฮ้ยระวังอย่างนี้แล้วอย่างนี้ถ้าโตจะให้เก็บฟักทองยังไงเนี่ยโอ้ใช่ลืมเลยอะมาว่ามันต้องเว้นพื้นที่สำหรับเจ้า observer box ด้วยโอ้แต่มิวจะเน้นเป็นทางยาวอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอะได้อยู่เหมือนกันยังไงก็ได้แค่เปลี่ยนวิธีเก็บเกี่ยวแค่นั้นแหละใช่ไหมจากที่เดิมที่เป็นน้ำค่ะให้เป็นรางรถไฟยาวยาวยาวแท่งตรงเด็กเคี้ยวนุ่มๆนั่นแหละปักพดแล้วนะตรงนี้อะต้องหาอะไรมาปูปิดนะอย่าปล่อยให้เป็นดินค่ะไม่งั้นฟักทองมันจะแบบเอ้ยมีพื้นที่โตใช่ไหมโตมาด้านหลังแล้วพี่ตั้นจะเก็บยังไงใช่ไหมก็แค่ต้องเดาความคิดของพืชได้ออกไม่ใช่เรื่องยากค่ะทุกวันนี้ก็คุยกับพืชคุยกับสัตว์ได้อยู่แล้วอุ้ยรวยขนาดรวยยังกับเสกของโกงมาโอ้โหฟาร์มเหล็กบัฟมาดีขนาดนี้อะเฮ้ยเราเห็นนายขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นมาไม่ได้ฮะโอ้ยตัวน้อยยังวิ่งเร็วหรือจะปักท็อตไว้ตรงนี้อ่ะยังน้อยแบบสว่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นท็อตอย่างอื่นแล้วกันอุ้ยมาจากฝั่งนู้นเดี๋ยวก็ได้เหยียบผักเราตายยังไม่ได้ปิดรั้วกั้นไงซอมบี้น้ำก็มีมาด้วยนะเนี่ยสุดท้ายก็ต้องวิ่งกลับมาที่บ้านเนี่ยขาดเจ้าเนเธอร์พอดโอ้รู้สึกถึงความไกลวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบอ่ะนี่ไงอยู่นี่นั่นแหละแหมไม่ได้ไกลกันค่ะแต่ความรู้สึกที่ต้องเดินไปเดินมาตั้งหลายรอบอ่ะหูยมิวจะตรวจจับการโตค่ะของเจ้าพืชต้นนี้ฟักทองเนี่ยแหละต้นเดียวพออ้าววางผิดหันจุดๆออกมาด้านนอกได้กระแสไฟมาตรงนี้หักโค้งไปสู่เรสโตนรีพิเตอร์ค่ะดูความยาวเลยไล่มาอู้ต้องเอาให้ทำงานสินะไม่อยากเลยนี่ไงก็จุดนี้ใช่ไหมก็ต่อขึ้นตรงนี้แล้วกันค่ะอู้แล้วก็โค้งลงตรงนั้นทำงานนี่ไงเพราะว่าเรสโตนตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวแบบบังคับพิตันทำงาน2ตัวเห็นปะได้ทุกตัวก่อนถึงบล็อกสุดท้ายหักโค้งขึ้นเลสโตนรีพิเตอร์แล้วก็โค้งลงยังกับขับรถเลยค่ะสุดทางพอดีจับได้ทำงานได้ทุกตัวง่ายมากมาก
นี่ก็ไม่ยากแต่ต้องระวังน้ำนิดหนึ่งน้ำไหลทะลักไปเดี๋ยวเขาจะเคลียร์กันหมดก็คือตรงนี้เป็นช่องที่หนึ่งตรงนี้เป็นช่องที่สองโอ้ยโอ้ฝั่งนี้ไม่ได้อ่ะต้องลงด้านนี้แทนไถดีๆไถดีๆสุดทางอ่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะแค่วางกล่องกับหอบเออแค่นั้นก็จบแล้วอ่ะการทำงานของรางรถไฟไม่ยากอ่ะอย่าให้ชนฮอปเปอร์แค่นั้นก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวฮอปเปอร์จะไม่ดูดไอเทมยาวมากแบบจินตนาการไม่ต้องนับบล็อกอันที่จริงดินก็ทำให้ไมค์คาร์ทวิ่งได้ค่ะแต่หมิวชอบอะไรที่แบบแข็งๆมากกว่าอ่อนนุ่มไปอะไรอย่างงี้ก็ไม่ดีเน้นความแข็งแกร่งพื้นที่เรียบร้อยกระแสไฟพร้อมวางไมค์คาร์ทวิ่งฮอปเปอร์ไปเลยค่ะตัวที่1ตัวที่2ไอเทมรึดถ้าอยากจะรู้ว่าเขาจะดูดไอเทมไหมมิวยอมโยนนี่เลยค่ะพี่แอกไปเงียบอ้าหายไปไหนเอเดี๋ยวก็คงมาอยู่ในกล่องนี้อ่ะแต่ตอนนี้มันมีหลายไอเทมไงกำลังส่งเข้ามาเฮ้ยเออนี่ไงวิกแอคได้แล้วจ้ะตอนแรกตั้งใจว่าร่องนี้อ่ะที่เอาไว้ส่งมันฝรั่งออกมาแครอทออกมาจะให้เป็นน้ำแต่พอดีมีเหล็กเยอะเออจะเป็นน้ำไปทำไมใช่ไหมนี่เลยค่ะจัดหนักจัดเต็มด้วยฮอปเปอร์ไปเลยแต่ก่อนบนฮอปเปอร์จะปักท็อปได้อะเดี๋ยวนี้ปักไม่ได้แล้วแต่ก็ปักแถวๆนี้ได้นี่ก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วนะโครงสร้างคร่าวๆที่มิวต้องทำแปลงผักก่อนค่ะเพราะว่าจะได้กะขนาดไงว่าโซนแบบผักสวนครัวหลังบ้านจะต้องแบบกว้างแค่ไหนใหญ่แค่ไหนค่ะจะได้เป๊ะกันการปิดโครงสร้างมิวจะใช้จากบล็อกที่มีค่ะน่าจะไม่ต้องถามเนาะเป็นบล็อกอะไรบล็อกที่โชว์ความร่ำรวยของเรานั่นแหละเอาปูเป็นทางเดินยังได้เลยนะเนี่ยตั้งบ้านได้ทั้งหลังแน่นอนถ้าเปรียบเทียบกันค่ะฟาร์มเหล็กอ่ะมันก็เหมือนอะไรที่แบบมีอยู่อย่างอินฟินิตี้เลยนะไม่จำกัดพอกำหนดครบมีชาวบ้านค่ะมีซอมบี้ปุ๊บได้เหล็กมาเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็เพอร์เฟกต์โอ้ยเออช่างเถอะจินตนาการค่ะสำคัญแต่ละข้อจะเป็นตรงนี้อ่ะเพราะตรงนู้นก็สุดมุมพอดีเอาไว้กะรูปร่างโครงสร้างไงคะก็ต้องอย่างนี้แหละจินตนาการไม่ได้ว่าต้องเป็นวนยังไงต้องแบบนี้อะฮะแล้วก็สุดขอบวนขึ้นแบบนี้แล้วก็สุดนี้ก็วนมาอย่างนี้อีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้คือแบบกะโครงสร้างก่อนนะเพราะไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ใช่มาปุ๊บโค้งด้วยแบบนี้ก่อนแล้วก็ห้ามเชื่อมกันเด็ดขาดนี่ไงก็จะโค้งได้อ่ะมาปุ๊บโค้งปุ๊บห่างปุ๊บอันที่จริงถ้ามันสูงวันนี้มันจะโค้งได้หลายรอบค่ะแต่แค่นี้ผนังก็สูงแล้วนะโอเคถูกต้องไปค่ะแต่ถ้าโค้งขึ้นอีกรอบหนึ่งหลังคาสูงมาก ไม่ได้ตั้งใจให้มันใหญ่เลยแต่ทำไมทำไปทำมาได้เป็นอย่างนี้ล่ะ ได้แล้วถูกต้องแหละนี่คือกำแพงที่เล็งไว้อยากจะให้เขาหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นแหละถูกต้องเลยพอมีต้นแบบอะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยอะกะได้ความสูงเท่าไรขนาดไหนอะเป๊ะแน่นอนค่ะนี่คือแบบไม่กี่เอพิโซดเองตอนนี้เล่นไมคราฟต์อะคือร่อนในซีรีส์นี้ยังไม่กี่เอพิโซดเองค่ะแต่พอขึ้นฟาร์มเหล็กได้ทุกอย่างก็ดูแบบสบายขึ้นมาทันทีเลยเป็นการก่อสร้างไปแบบพร้อมๆกันขอบด้านขวาเว้นช่องว่างไว้หนึ่งบล็อกค่ะนี่แหละจะเป็นเหมือนตัวจีสีแดงแรงนี้จริงๆปกติโรงนาก็ต้องสีแดงไม่ใช่เหรอมีเหตุผลค่ะ
แต่โรงนาของปกติเขาไม่สร้างกันอย่างนี้ไงมันจะเป็นแบบสีแดงปุ๊บผนังใช่ไหมคะแล้วก็มีหลังคาสีขาวแค่นั้นก็จบปกติของโรงนาแล้วคงไม่ต้องถามอะไรมากมายพื้นที่ว่างเนี่ยก็เป็นสีขาวตัดกับสีแดงอีกหนึ่งบล็อกถูกต้องอ่ะก็เป็นเหมือนจีตัวที่สองเนี่ยสามสี่ทีนี้ก็ง่ายแล้วแบบแทบจะไม่เสียดายของที่ตกอยู่ที่พื้นแหมงกหน่อยก็ดีค่ะไม่ใช่มีบล็อกใช้เยอะแล้วแบบจะยิงกว้างๆได้โอเคค่ะได้แล้วผนังต้องขนาดนี้เลยหรือนี่โอ้โหเจ้าหมอนี่มาซีนายมาอยู่ในถังหุยมาเรื่อยๆค่ะอย่านะอย่าบอกนะว่ามีตัวหนึ่งมาจริงจังเลยดีมากก็บอกว่ามาทดแทนให้ไงตอนแรกน้อนตายไปเยอะเดี๋ยวเหงาค่ะดูตามแม่น้ำเขาจะเกิดเนี่ยเขาต้องเกิดตรงนี้แหละค่ะเพราะตรงนี้มันมีบล็อกกั้นอยู่แล้วมันมือเป็นเหมือนโพรงไม่เห็นปลาที่อยู่ตายอยู่ก็คงไม่มีน้อนมิวได้น้อนมาเพิ่มอีก3ตัวค่ะในการก่อสร้างตกแต่งนี่ได้วันแล้วอุ้ยสวนผักค่ะผักสวนครัวที่ก่อสร้างด้วยเหล็กตอนนี้เราก็มีแบบข้าวกินแล้วมีแครอทด้วยมีมันฝรั่งด้วยค่ะแล้วก็มีปลาทองยังเหลืออีกหลายอย่างเนาะเหลือพวกแบบไก่เนื้อไก่อะไรอย่างนี้ชุดเก๋เนี่ยก็อยากจะให้มันมีครบครันนะแต่เดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยๆค่ะได้โซนนี้มาก็ดีแล้วอุ้ยยอดเยี่ยมไปเลยโอเคค่ะอีพิโซดนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ